หน่อไผ่เปื้อนเลือดอาหารมื้อสุดท้ายของหลินหุยหลินหุยเป็นแพนด้ายักษ์เพศเมียจากประเทศจีนเกิดเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ.2544มีพ่อชื่อพันพานและแม่ชื่อถางถางเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยในฐานะทูตสันทวไมตรีตั้งแต่วันที่12ตุลาคมพ.ศ.2546พร้อมกับแพนด้าเพศผู้ชื่อช่วงช่วงซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่อีก16ปีต่อมาช่วงช่วงก็ได้จากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวทิ้งให้หลินหุยต้องอยู่ตัวเดียวเพียงลำพังแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเมื่อหลินหุยมีเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกทีมสัตวแพทย์ได้ให้การรักษาตามคำแนะนำของทางจีนจนสุดความสามารถก่อนที่หลินหุยจะจากไปอย่างสงบโดยมีอายุรวม21ปี